สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระบุว่าตามที่มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนางเกษณีวิทูลชาติดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งจะครบวาระในวันที่24 พฤษภาคม 2567นั้นที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่30 เมษายน 2567มีมติเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายสุภสวัสดิ์ชัชวาลดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแนะนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้วบัดนี้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งแต่วันที่13 กันยายน 2567ประกาศณวันที่3 ตุลาคม 2567ผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรี